กระทรวงคมนาคมได้ปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าญี่ปุ่นไม่ร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่โดยระบุว่าล่าสุดทางฝ่ายญี่ปุ่นรับไปพิจารณานะคะจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกระทรวงคมนาคมได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างประเทศและสื่อโซเชียลว่าญี่ปุ่นไม่สนใจลงทุนหรือยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ช่วงกรุงเทพพิษณุโลกว่าการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเป็นการรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นกรุงเทพเชียงใหม่ยังไม่ได้มีการเจรจาการลงทุนแต่ประการใดและทางฝ่ายญี่ปุ่นไม่ได้ยกเลิกโครงการความร่วมมือหรือตอบปฏิเสธการร่วมลงทุนแต่อย่างใดทั้งนี้ทางฝ่ายญี่ปุ่นรับที่จะไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นภาระการลงทุนของรัฐบาลไทยให้น้อยที่สุดสำหรับประเด็นเรื่องความเร็วของรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นของญี่ปุ่นนั้นตามมาตรฐานของญี่ปุ่นจะพัฒนาความเร็วที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซึ่งเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่าการลดความเร็วลงจะไม่มีความแตกต่างของมูลค่าการลงทุนรวมทั้งการลดจำนวนสถานีทั้งนี้ในการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมได้คำนึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดโดยคำนึงถึงต้นทุนตลอดอายุโครงการซึ่งทางญี่ปุ่นรับไปศึกษาเพิ่มเติมดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กระจายความเจริญไปสู่เมืองต่างๆในภูมิภาคและให้เกิดความสะดวกสบายความรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในภูมิภาค